นไหมคะเป็นไงก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าเหมือนงานนี้เป็นครั้งแรกด้วยค่ะก็รู้สึกดีค่ะอยากจะทราบเลยว่าใครได้รางวัลบ้างเขาเรื่องเลยเนาะเขาเรื่องเลยเนาะตกลงเขาเรื่องเลยค่ะยังไงนะพอจะได้ทราบข่าวหรือยังเกี่ยวกับเรื่องของสอนยอทราบค่ะเป็นไงสำหรับตอนมีอะไรจะพูดคุยกับสื่อมวลชนไม่ใช่ยังไงคือยังไงอ่ะก็ต้องบอกว่าไม่ใช่หนูแน่นอนตกใจไหมพอเห็นข่าวแบบจริงๆเราไม่ได้ตกใจอะไรค่ะแบบออกจะขำๆกับข่าวด้วยซ้ำเพราะว่าเราก็รู้ว่าเราอ่ะไม่ใช่คนนั้นแน่นอนแต่คนรอบข้างมีมาถามข่าวอะไรอย่างนี้บ้างไหมมีค่ะเขาก็เหมือนส่งรูปข่าวมาแล้วก็ใช่หรือเปล่ามอมอใช่หรือเปล่ามอเราก็อุ๊ยไม่ใช่เราอะไรอย่างเงี้ยอย่างช่วงนั้นที่คนปักใจเชื่อไปแล้วว่าเป็นเราเนี่ยรู้สึกยังไงหนูรู้สึกว่ามันตลกดีเพราะว่าข่าวเนี้ยเป็นข่าวแรกในชีวิตหนูที่แบบว่าตั้งแต่เข้าวงการมาหนูก็รู้สึกว่าเออก็เป็นประสบการณ์แปลกใหม่ดีค่ะกังวลไหมคะพอมันออกมาแบบว่าเป็นเราไม่นะเพราะว่าหนูรู้ว่าหนูไม่ได้ทำหนูก็เลยไม่ได้ซีเรียสเท่าไหร่โซเชียลก็ด่าเราด้วยจริงเหรอหนูไม่เห็นว่าด่าแต่หนูเห็นว่าแบบเหมือนเดาว่าเป็นหนูมากกว่าโดยส่วนตัวเคยรู้จักฝั่งนู้นไหมไม่เลยค่ะไม่แม้แต่คนเดียวเลยจริงมองว่ามันเป็นการเหมือนสกัดดาวรุ่งเราไหมข่าวที่ออกมาแบบนี้ไม่นะคะเพราะว่าด้วยที่ว่าไม่ใช่หนูหนูก็เลยรู้สึกว่ามันไม่น่าจะมีการสกัดดาวรุ่งอะไรค่ะผู้ใหญ่ว่ายังไงบ้างพอเห็นข่าวแล้วไม่มีใครว่าอะไรหนูนะคะเพราะว่าเหมือนเขาก็รู้แหละว่าไม่ใช่หนูแน่นอนจริงๆแล้วมีคนรู้จักแบบจากข่าวเริ่มขึ้นไหมแบบต้องไปเพื่ออะไรเงี้ยก็ย้อนฟอลโล่ก็เพิ่มขึ้นใช่ไหมใช่ถือว่าเป็นทางสังคมก็ดีประมาณนึงถูกไหมมันก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียอย่างนี้พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเราแบบมีวิธีรับมือกันได้ในฐานะเด็กใหม่ด้วยเอาจริงๆไม่ได้รับมืออะไรเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันตลกมันเฉยๆมากกว่าไม่ได้รู้สึกอะไรอยากถามต้นต่อข่าวไหมว่าข่าวนี้จะไม่อยากเลยอ่ะแสดงว่าไม่ติดใจอะไรใช่ค่ะตรงไอจีเรามีคนเข้ามาแบบมาด่าอะไรอยู่ไหมไม่มีเลยค่ะไม่มีใครด่าไม่มีใครอินบ็อกซ์เข้ามาเลยช่วงแรกๆเหมือนกับว่าพอมีข่าวเป็นมีคนแบบไดเรกต์ส่วนตัวมาเราไปบ้างไหมไม่มีเลยค่ะไม่มีใครไดเรกต์อะไรมาค่ะส่วนใหญ่จะแบบเป็นด้านเพื่อนสนิทมากกว่าที่แบบเฮ้ยมีข่าวแบบนี้นะจริงหรือเปล่าเพราะเพื่อนสนิทคือกล้าถามอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กล้าตอบว่าไม่ใช่ทางครอบครัวนะคะได้เรียนถามไม่ค่ะส่วนตัวพ่อแม่แล้วขับกับข่าวมากกว่าค่ะพ่อบอกว่าเออเราก็เข้าวงการนี้ประมาณ 5-6 ปีแล้วนี่ก็เป็นข่าวแรกของเราก็เออเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วกันนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเพื่อนนักแสดงในช่องหมายคนก็โดนโยงไปเกี่ยวเหมือนกันได้มีการพูดคุยกันบ้างไหมไม่ได้พูดเลยค่ะเอาจริงๆคนที่เกี่ยวโยงคือเขาก็ไม่ได้ซีเรียสกับข่าวเพราะว่าเขาบอกว่ามันไม่ใช่เขาเหมือนกันสัดส่วนตัวที่ไม่ดีเล่นก็สำหรับเราหัวใจเรายังว่างหรือเรามีคนดูแลอยู่ยังไงไหมคะจริงๆโสดค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่หนูซีเรียสอะไรเท่าไหร่ค่ะอยากตัดปัญหามีคนรู้ใจไปเลยไหมคะจะได้สยบข่าวด้วยโอ้ยดีกว่าค่ะปล่อยให้มันเป็นไปดีกว่ามีคนเข้ามาไหมคะไม่มีนะคะหรืออาจจะมีแต่ไม่รู้เออหรือเปล่าก็เลยเราต้องเป็นแบบแนวๆไหนยังไงคะจริงๆไม่ได้คาดหวังสเปคนะคะขอให้แบบคุยรู้เรื่องก็พอเพราะหนูคุยไม่ค่อยอย่างพระองค์พระเอกอย่างนี้มีแบบมาขายขนมจีบไหมคะไม่มีเลยค่ะจริงๆจริงๆนะทำไมมั่นใจขนาดนั้นแล้วว่าเขาไม่ได้จีบก็ไม่มีใครทักมาหาหนูหรืออะไรเลยจริงๆนะคะอาจจะว่าถ้าเกิดว่ามีคนเข้ามาพูดคุยแล้วเขาก็เปิดโอกาสให้เขาเองก็มันเป็นอาณาเขาปล่อยให้มันเป็นไปดีกว่าหรือตอนนี้ยังไม่มีใครเข้ามาไม่มีแน่นอนหลังจากที่พอเราประกาศปุ๊บก็ถ้าเกิดมีคนเข้ามาก็พร้อมเปิดโอกาสโหดูก่อนดีกว่าชอบคนหรือในหรือนอกวงการถ้าเลือกต้องเลือกใช่ไหมถ้าต้องเลือกน่าจะนอกวงการเพราะมันต้องตัดปัญหาหรือไงเหตุผลนิดนึงค่ะถ้าเหมือนในวงการก็จะแบบต่างคนต่างไม่ค่อยมีเวลาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยคิดว่านอกวงการน่าจะสะดวกดีกว่าหรือว่ากลัวคุยกับคนแล้วไม่ชัดเจนที่พูดไม่ชัดเฉยไม่ได้กลัวอะไรเลยนะคะเอาจริงๆคือไม่ได้แพลนไว้ด้วยว่าจะเป็นในหรือนอกแต่ถ้าเกิดว่าต้องตอบก็คือตอบว่านอกไม่เชิญนะครับคุยแล้วแต่พอดีน้องเขาเป็นคนอีสานไม่